ปลากระพงอบกรอบรสสาหร่ายขนมคลีนทำจากเนื้อปลากระพงแท้ๆ 100% ทำให้ได้รสหวานเนื้อปลารสชาติกลมกล่อมถึงรสสาหร่ายกรอบทานเพลินไร้ก้างไม่ขาวอร่อยไม่สะดุดไม่ผสมแป้งไม่ทอดไม่มีสารกันบูดขนาด100กรัมราคา169บาทพิเศษเซต2กระปุกเพียง309บาทอีกขออีกเรื่องนึงไหนๆผมเห็นข่าวนิดนึงแล้วก็จะเอาซะหน่อยนะฮะเป็นเรื่องที่มีการออกมาพูดถึงใช่ไหมเรื่องที่อะไรนะคุณทักษิณใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องสร้างเสื่องอะไรใช่ไหมที่เรามีการแซวๆกันว่าเอ๊ะสร้างชื่อพรรคก็ซ้ำๆกันสร้างนั่นสร้างนี่อะไรเงี้ยคงจะต้องการพูดถึงพรรคคุณแลมโบ้ก็คือรวมไทยสร้างชาติแต่ปรากฏว่ามันพรรคอื่นก็มีสร้างด้วยเช่นไทยสร้างไทยของคุณสุดารัตน์แล้วก็มีพรรคสร้างอนาคตไทยของสีกุมารของคุณสมคิดอ่ะนะฮะดร.สมคิดปรากฏว่าแหมวันนี้มีข่าวน่าสนใจครับท่านผู้ชมนะฮะคือพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเขาก็ไปเปิดตัวนะครับสามว่าที่ส.ส.นะครับเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าลงพื้นที่ยะโสธรเช็คฐานเสียงพี่น้องอีสานนะครับเนี่ยโดยที่คนที่เปิดตัวมาก็คือนะครับสุภาพรสลับสีนะฮะวรายุทธ์จงอักษรสรวิทย์เดชเสนนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ยะโสธรไทยสร้างไทยนะครับนี่ตรงนี้นี่เองนะครับเลยมีข่าวมีประเด็นการออกมานะครับจากนายพงศกรนะครับอัตถนพพรนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทยนะครับบอกว่าพรรคไทยสร้างไทยได้รับฟังความทุกข์ยากของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับนำคาราวานไทยสร้างไทย77จังหวัดลงพื้นที่ยะโสธรอุบลราชธานีเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหานะครับในทุกมิติซึ่งพี่น้องประชาชนให้การตอบรับและพร้อมสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยให้เข้าไปแก้วิกฤตบ้านเมืองนะครับที่สำคัญไอ้ตรงนี้แหละเห็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับพี่น้องชาวอีสานและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพราะเป็นคนเก่งคิดเป็นทำได้ไม่เป็นไรที่เหลือก็คงจะเป็นประมาณนี้แต่ที่ไอ้ตรงเนี้ยมันมีนัยยะน้องกุนัง มีนัยยะยังไงมีนัยยะก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าพอมีประเด็นที่น้องกุนาพูดออกมาใช่ไหมเรื่องสร้างเนี่ยใช่ไหม คุณหญิงสุดารัตน์ทางพรรคไทยสร้างไทยก็ออกมาตอบเหมือนกันนะ ใช่ไหมแต่การตอบเนี่ยเขาก็เหมือนกับพยายามจะออกมาอธิบายอะไรอย่างอื่นนะไม่ได้ต้องการที่จะต้องการไปกระทบกระแทกนะคือไม่ต้องการประดาบแบบคุณแอมโบใช่แต่นี่ออกมาแนวเหมือนนำเสนอผลงานแต่การตอบเนี่ยมันมีนัยยะค่ะเพราะถ้าไม่ตอบก็แสดงว่าเขาคงไม่ได้หมายถึงเรามึงแม้ว่าเราจะมีชื่อก็สร้างอยู่เหมือนกันแต่ถ้าออกมาตอบแปลว่าอ้าวก็อาจจะคิดว่าเขาหมายถึงเราแหละแต่เราจะไม่ออกไปตอบแบบอะไรนะไม่ไปต่อก็ไม่แลกหมัดนะแต่ว่าจะตอบอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็รับกับที่ผมอ่านมาวันนี้ค่ะและจริงๆก็ตามที่ได้มีการเช็คกันอยู่ในระดับหนึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณหญิงสุดารัตน์ก็เรียกว่าเดินสายจริงนะครับเดินสายไปทั่วอีสานจริงส่วนจะเป็นเหมือนกับที่ประธานนะครับบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทยได้พูดเอาไว้หรือไม่นั้นเนี่ย อันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าพี่น้องเนี่ยต้องการเสียงสนับสนุนนะครับอยากสนับสนุนให้แกหน่อยคุณหญิงหน่อยเนี่ยเป็นนายกพี่น้องของพี่น้องคนอีสานหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้แหมมันน่าสนใจนะน้องคุณมันน่าสนใจค่ะมันน่าสนใจเพราะว่ามันจะเดือดพื้นที่อีสานจะแบบว่าเดือดแล้วไม่คือแปลว่านี่ไงตั้งใจจะไปบุกอีสานนี่นายยะมันคืออย่างนี้เลยเนี่ยแหละค่ะถูกไหมอีสานเดือดแน่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเอาชนะทักษิณถูกไหมถ้าชนะที่อีสานไม่ได้จบใช่ถูกไหมค่ะประเด็นก็คือว่าการเอาไปชนะที่อีสานนั้นเนี่ยพลังประชารัฐเคยทำแล้วคราวที่แล้วไม่สำเร็จค่ะไม่สามารถยกทัพใหญ่ไปตีอีสานได้นี่ถูกไหมค่ะแต่ผมว่าวันนี้ข่าวนับจับตาดูเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันนี้นะฮะข่าวนี้นะฮะการที่คุณเจ๊หน่อยเนี่ยไป
เดินสายทั่วอีสานเนี่ยนะฮะมีนัยยะสำคัญยิ่งเพราะต้องการเจาะฐานที่มั่นเหมือนที่พลังประชารัฐไปเจาะทางใต้ที่ประชาธิปัตย์เป็นเจ้าไข่แดงอยู่ใช่ถูกไหมอันนี้ต้องการไปเจาะและถามว่าระดับเจ๊หน่อยเนี่ยนะครับบุกลงไปเนี่ยนะฮะมีผลไหมมีไม่รู้ต้องดูกันดูแล้วแต่ว่าอีสานคราวหน้าเนี่ยรับรองว่าเดือดเพราะอะไรหนึ่งภูมิใจไทยตอนนี้ก็อีสานก็ไม่ธรรมดาก็น้องปุณาเพิ่งทำนำเสนอข่าวไปเมื่อวานเองใช่แบบไอ้ที่อะไรนะไอ้ไพ่ฝากอะไพ่ฝากของที่แบบอะไรนะที่ไพ่ฝากที่ทำให้แบบตอนนี้คุณอนุทินคุณเนวินนั่งยิ้มกริมอยู่เนี่ยถูกไหมคราวหน้าโดนแล้วแหมภูมิใจไทยท่าทางจะแหมรู้สึกว่าเป็นมวยก็ได้น้ำอะนะฮะสองศึกที่อีสานมีไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ไปแน่ถ้าพูดแบบนี้คือไปแน่นะครับนะฮะสามมีอีกน้องคุณนะอย่าลืมสิว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขานำโดยใครพี่แรมโบ้มีตัวต่อที่สมญานามว่าแรมโบ้อีสานถูกต้องอ้าวถูกไหมฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือแหมพลังประชารัฐเองก็มีขุนพลมีขุนศึกที่จะพร้อมไปลุยในภาคอีสานอยู่อันนี้มัน4รุ่ม1แล้วโอ้โหดูเดือดค่ะพี่อีสานเลือกตั้งน่าจะเดือดน่าจะเดือดแม้ว่าเอาเดี๋ยวต้องไปดูกันเรื่องกฎหมายกฎหมายนะบัตร2เมือง2ใบนะแต่ดูแล้วเนี่ยอันนี้อนัตสัญญาณมันมาท่านผู้ชมนะครับว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะฮะจงใจไปแน่ยกทัพบุกอีสานตีก็เรียกว่าตีไปถึงบ้านของโทนี่นะโทนี่ที่ออกมาพูดเรื่องคนเลี้ยงหมานี่แหละนะงานนี้ก็นอกจากพื้นที่อีสานจะเดือดแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็ก็ต้องถือว่าไม่ถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยคือแหมมานั่งหลับแบบนี้มาแล้วก็แหมผมต้องบอกว่าไปเขาจะไปอีกทางนึงนะใช่ไหมเพื่อไทยเขาจะไปทางเอาอุ๊งอิ๊งมาฟัดเอาโทษมาไขว้โทษมาไขว้กับทางก้าวไกลนะจากไปตีฐานนั้นนะแต่ถ้าไปตีฐานนั้นไอ้ฐานเดิมถูกตีแตกยุ่งเหมือนกันอ้าวนี่แหละครับนี่แหละแต่นี่เป็นเรื่องที่ต้องแต่จะว่าแหมเราก็ไม่รู้นะอะไรจะเกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเดือดแน่นอนมันมีอนัตสัญญาณมาแล้วล่ะแล้วตอนนี้จับตาดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมค่ะก็วันนี้เวลาในรายการนะคะกรองข่าวเล่าสถานการณ์หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ